กลับมาที่บ้านเราคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนนะคะมีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่แล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็นการสกัดกั้นการขนย้ายยาเสพติดได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีแผนชุดปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3ร่วมกับทหารพรานจู่โจม3109แล้วก็ทหารกองร้อยที่2ออกตรวจตราแล้วก็ดักซุ่มสกัดกั้นกระบวนการนำเข้ายาเสพติดมาในประเทศค่ะอยู่แถวแถวแนวป่าเขาช่องทางผาหมีพื้นที่หมู่บ้านผาหมีนะคะที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ตรวจตราไปตามปกตินี่แหละแล้วไปเจอว่ามีผู้ชาย4คนสะพายกระเป๋าเป้ค่ะถืออาวุธปืนมาด้วยเดินลัดเลาะมาตามแนวชายป่าพอเห็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปแสดงตัวแต่ผู้ชาย4คนนี้พยายามหลบหนีแล้วก็ใช้ปืนที่มีอยู่เนี่ยค่ะยิงใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ด้วยปะทะกันนานกว่า10นาทีนะคะระหว่างปะทะกันเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จุดไฟเผาป่าเกิดเปลวไฟกลุ่มควันเกิดขึ้นเพื่อที่จะพรางตัวแล้วก็ใช้ในการหลบหนีสุดท้ายพอเสียงปืนสงบเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปเคลียร์ในจุดที่เกิดเหตุค่ะไปพบว่ามีคนร้ายนอนเสียชีวิตอยู่2คนด้วยกันนะคะเท่ากับว่า4ตาย2หนีไปได้2ใกล้ๆกันเนี่ยเจอกระเป๋าเป้ตกอยู่1ใบภายในบรรจุยาบ้า 100,000 เม็ดโอ้เยอะมากนี่ใบเดียวนะโอ้โหแล้วไม่รู้ว่าติดไปกับ2คนที่หนีไปได้ในอีกกี่ใบนะคะเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกไปว่าปฏิบัติการช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่บอกรอให้เช้าก่อนเดี๋ยวเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งค่ะครับ